ชีวิตสาวโรงงานก็บ่มีหยังยุ่งยากมากมายดอกเด้อจ้าตื่นเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวไปเฮ็ดงานเลิกงานมาก็ฟ้าวกับห้องกับหอหลังเลิกงานมามื้อนี้ก่อนอื่นโซลยากับสิมาหาแวะป้อมยามก่อนเด้อจ้าก็เนื่องจากว่าโซลยาสร้างของไป 2-3 อย่างพุ่นเด้พี่น้องผ่านมา 2-3 มื้อล่ะก็บ่ทันละได้รับสินค้าจักชิ้นอยู่พอตกมาแล้งมื้อนี้โซลยาได้เปิดโทรศัพท์เบิ่งก็เห็นแต่เพิ่นบอกว่าสินค้าของคุณส่งสำเร็จแล้วโซลยาก็ฟ้าวมาหาของอยู่หน้าป้อมยามเลยจ้านี่ล่ะพัสดุที่โซลยาสิได้ในมื้อนี้ก็สิเป็นได้เป่าผมนั่นนะได้พัสดุของเฮาแล้วเรียบร้อยโซลยากับคุณชายก็ฟ้าวกับห้องกับหอเลยจ้าบรรยากาศหน้าโรงงานโซลยาก็สิประมาณนี้เลยจ้าหากตะวากรสิไปหอดห้องนั่นนะมีรถเพิ่นมาขายผลไม้อยู่เยื้องๆหน้าโรงงานโซลยากับคุณชายก็ฟ้าวมาจอดยางไว้เลยจ้าก็สิแม่นอีหยังล่ะก็บักล่องกล้องนั่นแหละจ้าพี่น้องแม่ค่ะเพิ่นก็ฟ้าวสั่งการยางไว้เลยชิมดูก่อนนะหนูหวานกรอบอร่อยว่าซั่นโซลยากับคุณชายก็พากันซิมคนละหน่วยเนาะจ้าซิมเบิ่งแล้วเรียบร้อยเอ้ยบักล่องกล้องเพิ่นละหวานอีหลีตัวนี้โซลยากับจัดมาเลยจ้า2โลเบาๆซื้อบักล่องกล้องแต่ละเทื่อโซลยากับซื้อเทื่อละ2โลพุ่นละจ้าหากแต่ว่ามันก็ว่าแพงปานใดเนาะจ้าโลละ25บาทพ่อกลับมาหอดห้องหอดหอโซลยาก็ได้สั่งการคุณชายว่าพ่อหนูอยากกินมะขามไม่เอาเยอะก็ได้10ลูกก็ยังดีเพิ่นก็ฟ้าวขี่รถออกไปยางไว้เลยจ้าไปคืนบักขามให้โซลยานั่นนะโอ้โซลยาบอกว่า10หน่วยก็ได้10หน่วยอีหลีเนาะคุณชายของเฮานี่หากแต่ว่าเพิ่นก็สิฟ้าวนะเฮ็ดเพิ่นน้ําแน่นั่นล่ะสิฟ้าวเข้าป่าหาเลาะเบิ่งเห็ดเบิ่งจนว่าพี่อ้ายแต่งโต้ทาแล้วเรียบร้อยเพิ่นบ่ทันละเฮ็ดหยังอยู่หากแต่ว่าแต่งโต้ของเพิ่นก็บ่มีหยังยุ่งยากมากมายดอกเด้อจ้าเพิ่นก็สิใส่แต่เสื้อแขนยาวรองเท้าบูทแล้วก็ย่ามเหลืองเพิ่นคือเก่านั่นล่ะหากแต่ว่าสิ่งที่โซลยาสิเตรียมให้เพิ่นก่อนเข้าป่าก็สิพระรักษาคุ้มครองนี่ล่ะจ้าพี่น้องเพื่อสิออกจากห้องได้นี่เพิ่นก็ลงหน้าลงหลังอยู่โซลยากับฟ้าวเอิ้นเพิ่นยังไหว้พ่อมาเอาพระก่อนเอาพระแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เพิ่นลืมอีกอย่างนึงก็คือหนังกระติกนั่นแหละจ้าพี่น้องถ้าเข้าป่านี่ต้องได้หนังกระติกไปนําคุณชายออกไปวิทห้องวิทหอแล้วเรียบร้อยโซลยากับฟ้าวมาเปิดพัสดุห้องเจ้าของที่สร้างมาเลยจ้าพัสดุที่สร้างมาในมื้อนี้ก็เป็นไดเป่าผมลมร้อนนะจ้าก็สิตื่นเต้นแล้วก็ฮือๆในจักหน่อยน่ะนะก็สิอารมณ์ประมาณว่าเด็กหน่อยได้ของเล่นใหม่เนาะจ้าพี่น้องโซลยากับสิวีหน้าวีหลังแง่งหน้าแง่งหลังพุ่นล่ะจ้าแง่งของที่ได้มาแล้วเรียบร้อยก็สิมาหากินบักขามต่อเลยจ้าบักขามที่คุณชายเพิ่นไปขืนมาให้นั่นล่ะจ้าพี่น้องก่อนหน้านี้โซลยาก็ได้ทําการข้นแจวแล้วเรียบร้อยแจวของโซลยาก็บ่มีอีหยังยุ่งยากมากมายดอกเด้อจ้าก็สิใส่น้ําตาลผงสุโรจน์บักพริกผงแล้วก็น้ําปลาแดกแค่นี้ก็แซ่บละจ้าบักขามนี่ก็อ่อนดีคักขนาดเลยเข้ากันกับแจวปลาแดกเฮาคักขนาดแซ่บบ่แซ่บก็เบิ่งแต่ทาเลียมือกับหูตัวพี่น้องเอ้าหลังเลิกงานมามื้อนี้ได้เติมพลังจากบักขามแล้วเรียบร้อยโซลยาก็สิมาหมุนปองขาดออกเลยจ้ามื้อนี้ก็สิบ่เข้าตามตอกออกตามประตูเด้สิหมุนออกปองขาดทั้งข้างหัวนี่ล่ะออกมาเฮ็ดหยังวะตีก็ว่าสิออกมาเก็บใบกะเพรานี่ล่ะจ้าระวังเก็บใบกะเพราก็สิระแวงแน่จักหน่อยเด้สิแนมหน้าแนมหลังน่ะนะมั่วมันล่ะบ่ทันละออกไปวิทจากมองโซลยาเก็บใบกะเพราเลยยางเลี่ยงกั้นใส่หลายอยู่ทั้งหลังอยู่แม้ปกตินั่นนะก็เป็นคนหยาดมั่วอยู่แล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าโซลยาเคยโดนมั่วฟุ้งหนีไล่ล่ะเด้อจ้าเธอนึงก็เลยกลายเป็นว่าหยาดเขาไปอีกคูณ2นะเอาล่ะหลังจากมั่วไปวิทแล้วเรียบร้อยโซลยาก็สิได้ทําการเก็บใบกะเพราอย่างสบายใจเฉิมเลยบัดทีนี้ใบกะเพราของเฮามื้อนี้ก็สิเกิดตามธรรมชาติเด้อจ้าพี่น้องเบิ่งงามคักขนาดได้ฟุ้นจากขี้งัวน้ําแน่น่ะนะใบกะเพรานี่เวลาหน้าแล้งเพิ่นก็เหี่ยวตายจนว่าเหมือดหากแต่ว่ามันก็มีหากมีโคนอยู่เนาะจ้าพอเวลาหน้าฝนตกห่ําใส่เพิ่นเพิ่นก็ปงขึ้นมาอย่างงามเลยใบกะเพราเกิดตามธรรมชาติแบบนี้หอมกว่าตามตลาดเด้อจ้าพี่น้องส่วนหมากคนในหอเพิ่นก็สิมาหาเก็บเอาข้างหอจังซี่ล่ะจ้าหากแต่ว่าใบกะเพราข้างหอโซลยาสิพิเศษไปจากตลาดก็คือมันก็สิมีกะเพราแดงน้ําแน่น่ะนะเอกลักษณ์ของกะเพราแดงนี่ก็สิมีกินหอมกว่ากะเพราขาวทั่วไปเด้อจ้าเด็ดไปเด็ดมาโซลยาพอดอกแก้มันโซลยาก็สิหูดออกให้มันเกิดใหม่เนาะจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องบรรยากาศโดยรอบหอที่โซลยาอยู่ก็สิมีปลามีเขาปะปายไปเนาะจ้าตึงใบกะเพราในมื้อนี้ของโซลยาก็ได้กําบักใหญ่พุ่นเด้เอ้าโซลยาไปเก็บใบกะเพรากลับมาได้บ่โดนคุณชายกับพี่อ้ายเพิ่นก็พะวอมาแล้วจ้าถามว่าได้เฮ็ดบ่ได้จักดอกเพิ่นล่ะว่าได้แต่ก้งดักกะลอกนี่ล่ะแถมมาน้ำ